ปังจนขึ้นเทรนไบรท์วชิรวิทย์โชว์สกิลร้องเพลงกับอเนสโมศิลปินระดับโลกไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีแอบปล่อยคลิปร้องเพลงกับศิลปินดังอเนสโมหรืออเนสโมนิก้ามันโฮโดศิลปินชาวอินโดนีเซียที่นอกจากจะดังในประเทศเธอแล้วเธอยังโกอินเตอร์ดังในอีกหลายประเทศอีกด้วยนะครับด้วยความดังของเธอทำให้มีผู้ติดตามผ่านทาง IG นะครับ24ล้านคนและมีช่อง YouTube นะครับที่มีคนฟอลโล่เธอหลักล้านงานนี้เลยมีแต่ความปังนะครับเพราะถือว่าเธอเป็นศิลปินระดับโลกที่มาร่วมแจมกับหนุ่มไบรท์เลยทีเดียวโดยการร่วมร้องเพลงของทั้งคู่นะครับถือเป็นการติดต่อส่วนตัวผ่านทาง IG ในเวลาช่วงเก็บตัวโควิด-19 เมื่อปีที่ผ่านมานะครับก่อนที่หนุ่มไบรท์จะปล่อยคลิปร้องเพลงคู่กับอเนสโมให้แฟนๆได้ฟังเสียงละมุนของทั้งคู่ไปเมื่อวันก่อนโดยล่าสุดนะครับคลิปร้องเพลงของไบรท์กับอเนสโมใน IG ของเขานะครับมียอดคนดูพุ่งไปที่ 1.7 แสนวิวทำเอาแฟนๆของทั้งคู่ต่างก็ชื่นชมและยินดีพร้อมติด Hashtag #BrightXAnesmo 1 million ขึ้นเทรนด์ฮิตบน Twitter อันดับที่1ทันทีงานนี้ได้อวดความสามารถของหนุ่มไบรท์และได้โชว์ความปังให้ทุกคนได้รู้อีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับแฟนๆชาวอินโดนีเซียที่คอยติดตามทั้งคู่แอบตั้งข้อสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงมีการติดตามกันบน IG และหลายคนก็เดาถูกนะครับว่าเขาทั้งคู่ต้องแอบทำคอนเทนต์ดีๆร่วมกันในสักวันซึ่งคลิปร้องเพลงดังกล่าวหนุ่มไบรท์ได้โพสต์พร้อมแคปชั่นนะครับว่า Something in the way you move makes me feel like I can't live without you What we can do when we have the same favorite song Thanks for Anesmo to inviting me for this fabulous collab I enjoy it a lot โดยใช้เพลง Stay ของรีฮานน่านั่นเองนะครับโดยหลังจากปล่อยคลิปไปได้ไม่นานแฟนๆก็พากันชมคลิปและแชร์กันจนเป็นเทรนด์ Twitter อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ